ภาพการจราจรค่ะของถนนที่น่าจะอบอุ่นที่สุดในเมืองไทยนาทีนี้เนี่ยเป็นยังไงไปกันที่ถนนมิตรภาพกันก่อนนะคะแถวปากช่องค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณภูมินสารสมบูรณ์อยู่ที่นั่นไปดูบรรยากาศกันค่ะขอบคุณครับที่บริเวณของถนนมิตรภาพนะครับในช่วงเนินกลางดงนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมในทุกปีนะครับจะมีปัญหารถติดสะสมอย่างมากเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับขณะนี้มีปริมาณรถมากนะครับรถหยุดนิ่งเป็นบางช่วงบางจุดนะครับรถเคลื่อนตัวช้าและล่าสุดนะครับทางตำรวจทางหลวงนะครับวางแผนไว้นะครับว่าเตรียมที่จะเปิดช่องทางพิเศษทันทีนะครับหากได้รับแจ้งนะครับว่ามีรถติดสะสมในจุดใดจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับด้านซ้ายมือของผมนะครับถือว่าเป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับที่บริเวณของถนนมิตรภาพนะครับในช่วงของเนินกลางดงนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นเส้นทางนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่ทางภาคอีสานจะพบนะครับว่าในจุดนี้มีปริมาณรถมากนะครับการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากในจุดดังกล่าวเป็นเนินลาดชันครับขณะที่บริเวณของถนนมิตรภาพช่วงเนินทับกวางและเนินพระใหญ่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีการจราจรนะครับยังคล่องตัวทางด้านร้อยตำรวจเอกนิพันธ์อัมพันธ์ดีรองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องปัญหาการจราจรในจุดที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุรีนะครับโดยคาดว่าในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้จะมีจำนวนของรถนะครับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากเวลา17นาฬิกานะครับเป็นเวลาเลิกงานของประชาชนส่วนใหญ่จึงอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหารถติดเพิ่มเติมในอีกหลายจุดซึ่งหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับจะเตรียมเปิดช่องทางพิเศษในทันทีอาทินะครับเปิดช่องทางพิเศษในหลักกิโลเมตรที่17ก่อนขึ้นเนินทับกวางนะครับจนถึงช่วงเนินกลางดงครับพัทยาเปิดช่องทางพิเศษมาทางลบบุรีทางสระบุรีเราก็จะเปิดรับที่ถนนพหลโยธินนะครับส่วนของถนนมิตรภาพทร2เนี่ยครับตามแผนที่วางไว้ถ้าเป็นมารถเยอะของเราก็จะเปิดตั้งแต่กม17ตรงก่อนขึ้นเนินทับกวางครับผมก็จะยาวไปถึงที่กลางดงเขตโคราชด้วยครับก็จะเป็นเรียกว่าสภาพภูมิประเทศเนาะของสระบุรีก็คือขาออกเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเขาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีเริ่มตั้งแต่เนินทับกวางเนินพระใหญ่ข้างหน้าครับแล้วก็จะไปตรงซิกแซกตรงนั้นแหละครับก็คือจะทำให้รถชะลอตัวกันเยอะ นอกจากนี้ร้อยตำรวจเอกนิพันธ์ยังแนะนำประชาชนนะครับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสานนะครับให้ใช้ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนะครับในหลักกิโลเมตรที่99เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางหลักในหลายๆจุดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ควรที่จะวางแผนการเดินทางให้ดีเช็คสภาพการจราจรในทุกจุดนะครับรวมถึงเช็คสภาพเครื่องรถยนต์นะครับก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นครับภูมินสารสมบูรณ์ครับรายงานสดจากถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณคุณภูมินสารสมบูรณ์นะคะและขอขอบคุณ AIS 5G สนับสนุนการรายงานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นขับรถยังไงก็ต้องระมัดระวัง2 อย่างขับรถนะเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยตั้งการให้สูงเข้าไว้นะคะครับเอาถึงบ้านให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับ